ว่านารถเห็นว่าเขียนไปเบอร์เจอก็นั่นซอยจานนี้ก็พอตักมาสถานะพอคือเฮ็ดซอยจานนี้จะปล่อยนึงยากบ่นี่บ่ยากถามมาชื่อนี่แหละก็นั้นก็บอกแล้วโอ้ยพ่อขนาดโอ้ยไปจานนี้พอตักมังสะท่าหน้าพอก็เลยเฮ็ดบอกให้บุญผมกำลังสิไปหาพระเอื้อแล้วครับเนี่ยว่าว่าเพิ่นสิเห็นมรณะเอิ้นเพิ่นนั่นอันไหนไปอันไหนเพิ่นอาพาธอยู่โรงพยาบาลอุดรนะครับเพิ่นนี่เพิ่นนี่มรณะภาพอยู่วัดอ๋ออ๋ออยู่ผู้ใดน้องมันบางท้องมันดุครับโอ้มันดุเรียบร้อยมากครับนี่มันก็นี่ไปจานนี้จะปล่อยนึงก็ได้ฮอดคือบอกว่าสิฮอดมั่งนี่สิฮอดแล้วแต่บ่จังหวัดใดล่ะนี่ฮะยากบ่นี่บ่ยากถามมาชื่อนี่ละก็นั้นก็บอกกันโอ้ยพ่อขนาดโอ้ยฮะโอ้ยน้องคุณบอกท่านสิงห์ทองรถสิงห์ทองนะเก่าๆไว้ต้นตาเก่าๆมาแต่ยังก่อมาแต่หินหมักแป้งครับไปขอสมหลวงปู่อาจารย์วิชิตพี่ใส่ครับหินหมักแป้งเอ้าสีเชียงใหม่ไหมโอ้นี่บอกอืมเผาแล้วแล้วเผาแล้วแล้วสิครับบ้านนี้เพิ่นบ้านนี้ถวายพามันหลายวัดเรียนป่ามันลาบไม่บ้านรถสิงห์ทองครับใช่อาจารย์นี่ก็พอตักมังสะท่าหน้าพอคือเฮ็ดผมกำลังสิไปหาพระเอื้อนแล้วครับเนี่ยว่าว่าเพิ่นสิเห็นมรณะเอิ้นเพิ่นนั่นเพิ่นอาพาธอยู่โรงพยาบาลอุดรนะครับเพิ่นนี่เพิ่นนี่มรณภาพอยู่วัดอ๋ออยู่ผู้ใดน้องมันบางท้องมันดุงแล้วครับโอ้มันดุงโอ้เยอะดุงครับนี่รถคันนี้ไปอาจารย์นี่จะปล่อยนึงอาจารย์อยู่วัดใดครับแม่ฝ่าวัดนาล่ำคือว่านารถเห็นบ่เขียนป้ายเบอร์เจอคนนั้นได้พระวัดน้ำกันเออรถยางไปจากคนนั้นผู้ใดขับรถให้นะครับไปลูกพี่ลูกค้าให้ว่าได้เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ควบเนี่ยสั่งก็จะก็ได้อยู่นะก็ละเมิดสิเป็นอยู่แต่บ่จังหวัดใดครับเนี่ยฮะยากบ่นี่บ่ยากถามมาชื่อนี่แหละก็นั้นก็บอกแล้วโอ้ยพ่อขนาดโอ้ยโอ้ยน้องมันบ่ให้ก็ถามว่ามาจากไหนไปจังไหนโอ้ยน้องคุณพ่อเอ้ยนี่นะครับไม่รู้ถ้าจริงพระปลอมนะครับผมก็ถามว่ามาจากไหนไงนะครับก็กะจะช่วยอยู่นะครับแต่ว่าใส่อารมณ์ใส่ผมแล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไปอาลัดนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่านี่แหละครับทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมนะครับทำให้พระที่ดีๆต้องมัวมองไปด้วยนะครับ